ุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจยังอาวรอยุธยาสมเป็นเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงในอยุธยาถูกข้าศึกรุกรานหรือราวฉานมาจากข้างในอยุธยาฟังดูมันยิ่งใหญ่คุณเคยได้ยินไหมอยุธยายังไม่สิ้นคนดีแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนจะถามใครลองถามพินโยอยู่ที่ไหนคุณพินโยพินโยตอบไม่ได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะสนทนากับบุตรนายเฉลียวและนางอัมไพคุณมาโนทพุตานพี่สันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพินโยครับตอบไม่ได้ครับว่าคนที่อยู่ที่ไหนแถวนี้ไงแถวนี้ได้ไหมครับสองคนที่พอไหวไหมครับพอใช้ประมาณพอใช้ครับ เดี๋ยวมีถล่มแล้วแน่ฮะครับอยุธยาเมื่อก่อนเขาอยู่กันมาไงครับพี่สันมันมีความแตกต่างหลากหลายมีพุทธมีคริสต์มีมุสลิมเป็นชุมชนมีสังคมที่มันมีความหลากหลายมากที่เห็นและเคยเป็นอยู่สบายน้ำใสและมีเรือพายอยู่สบายมากอยู่กับแม่น้ำลำคลองอยู่กับทุ่งนาทำไร่ไถนานะครับชีวิตอยู่สบายมากครับแล้วก็เอานี่ดีกว่าถนนแถวบ้านผมมีอยู่เส้นหนึ่งมันจะมีเสาปักอยู่ต้นหนึ่งเพื่อจะบอกเข้าไปที่ไหนบ้างครับเรียงมาเป็นตับเลยสุเหร่าดารุสุนนะสุเหร่าภูเขาทองวัดชัยรัตนารามตะเกียโยคินสุเหร่าโบสถ์เซนโยเซฟอะไรตักบุญโยเซฟคุณจะเห็นว่าพุทธคริสต์อิสลามแบบอยู่บนเสาต้นเดียวกันนี่อาจจะสะท้อนว่านี่คือเสาหลักที่อุ้มชูทุกชาติทุกศาสนาให้อยู่กันในผืนดินละแวกแถวบ้านผมมันเนื้อที่มันประมาณ11กิโลเมตรเป็นเส้นรอบวงนะครับมีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแล้วก็คลองเมืองเชื่อมถึงกันอยู่กันสบายไม่เคยมีปัญหาความแตกต่างทางศาสนาทางความคิดมีก็ประมาณว่าอย่างตอนผมเป็นเด็กก็ประมาณแบบไปโรงเรียนเอากล่องข้าวไปแล้วเพื่อนเอาหมูมาใส่โกรธไหมฮะก็ไม่โกรธนะเพียงแต่แบบว่าเดี๋ยวผัดกันบ้างกันแล้วกันบางทีผมมีเพื่อนเขาเป็นคนคริสต์มาแล้วก็ร้องเพลงแบบร้องเพลงทะลึ่งโจมตีพระเยซูเขาก็ได้นะส่วนเขาก็โจมตีพระอัลลอฮ์ของเราพระอัลลาห์เขาเรียกหลายแบบอัลลอฮ์อัลลาห์ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ล้อเราเรียนกันไปคือด้วยเราเป็นเด็กด้วยอย่างนึงกับเราเติบโตมาโดยไม่มีการอบรมสั่งสอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่จะมาถึงเกลียดชังลบลาฆ่าฟันกันเป็นแค่ว่าเหมือนเราด่าพ่อล่อแม่กันมากกว่าครับทีนี้ศาสนาสมัยก่อนสมัยพี่สันเด็กๆพอทนกันได้แต่มันก็มีหลายเรื่องในทางศาสนาที่ทุกวันนี้ทนกันไม่ได้นะเวลาเดินทางไปต่างประเทศที่รบราฆ่าฟันในตะวันออกกลางกันทั้งหมดทุกวันนี้ศาสนาเป็นส่วนใหญ่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องศาสนาหรอกแล้วมันเรื่องอะไรฮะมันเรื่องคนเหล่านั้นเป็นเรื่องของผู้คนที่เป็นผู้นำเหล่านั้นต้องการที่จะมีเรื่องมากกว่าเอาผู้นำหาเรื่องเลยฮะผู้นำหาเรื่องกันมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาเลยนะผมเคยคุยกับทูตทหารของประเทศปากีสถานซึ่งประเทศนี้เขามีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเขาทะเลาะกับอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ติดกับเขาเขาทะเลาะกับอินเดียซึ่งติดกับเขาก็มีทั้งเรื่องศาสนาอะไรมาเป็นข้ออ้างแต่ที่จริงก็เป็นเรื่องเขตแดนครับเรื่องเขตแดนไม่เกี่ยวกับศาสนามันเป็นเรื่องว่าใครต้องการพื้นที่ทำกินใครต้องการมีอิทธิพลเหนือพื้นที่เหล่านั้นแต่ว่าศาสนามันเป็นข้อที่ใช้ปลุกระดมได้ง่ายเวลาอ้างแล้วมันขลังไหมฮะเลือดมันขึ้นหน้าแพ้เวลาอ้างศาสนาเนี่ยคือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมกลับไปอยุธยาเมื่อตอนเดือนรอมฎอนนะตอนออกอีดอ่ะวันอีดนะฮะผมก็คุยกับหลานๆผมก็บอกว่าพวกเราอ่ะผมก็พยายามอธิบายเขาบางทีคิดกันไปเองก่อนมาเกลียดชังคนยิวเขาอะไรผมก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เถียงมันบอกโอ้ยยิวเคยทำเราเจ็บผมนึกในใจเคยเห็นคนยิวตั้งแต่เกิดมามันเคยคนยิวจริงๆหรือยังอ่ะยังไม่เคยเจอเลยคนไหนคนยิวนะแต่มันกล้าพูดว่ายิวทำเราเจ็บพูดไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เรื่องศาสนาเนี่ยมันแบบชักจูงกันง่ายมันเป็นเรื่องที่บางคนไม่กล้าเถียง
เวลาสมมติคนที่เป็นโต๊ะครูคนที่เป็นศาสนาจารย์พูดอะไรไปเนี่ยคนที่เป็นประชาชนเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่เห็นด้วยนะแต่เขาจะมีคำแบบว่าเราไม่มีความรู้ทางศาสนาเราเถียงเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขายกหลักการมาแล้วก็หน้าแตกเพราะหลายคนจำยอมไปกับคนที่เป็นผู้นำเพราะผมพูดได้ว่าประเด็นไม่ใช่เรื่องศาสนาที่เป็นปัญหาผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องคนที่เป็นผู้นำมากกว่าจะผู้นำในชุมชนหรือผู้นำระดับประเทศก็มีส่วนในการที่จะทำให้มาถึงตรงนี้ทีนี้เรื่องศาสนาทำให้รบราฆ่าฟันกันจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีผู้นำปลุกปั่นแบบที่พี่สันเล่าให้ฟังเนี่ยศาสนาเป็นเรื่องที่ทนได้ยากเรื่องหนึ่งในโลกนี้แต่ว่ากลับมาที่เมืองไทยอยุธยาปัจจุบันเนี่ยฮะเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ทนกันได้ยากมากครับสองฝ่ายฟังกันไม่ค่อยจะได้แล้วก็แตกเป็นสองข้างพี่สันอธิบายความทนได้ยากของการเมืองไทยไงฮะผมว่ามันคล้ายๆกับเรื่องศาสนาเมื่อกี้นี้นะถ้าเกิดเราลงไปคุยกับตัวประชาชนหนึ่งที่รวมกลุ่มกันอยู่อะคุยแล้วก็พยายามล้วงให้ลงไปลึกๆพยายามอธิบายให้ลงไปลึกๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าคนที่เป็นแกนนำเขาครับตัวเขาแทบจะแบบว่าอันนี้ในความเห็นของผมนะกับประสบการณ์ที่ผมเคยเจอเนี่ยบางทีมันเป็นจากแกนนำพยายามอธิบายแล้วเขาก็ฟังตามแกนนำผมเคยรู้จักหลายคนที่เขาไม่คิดเองอะเขาใช้วิธีดูโทรทัศน์ช่องที่เขาเป็นสาวกเนี่ยนะครับเขาดูจนแบบว่าหน้าข้างนี้มันไหม้ไปเลยไหม้เพราะอะไรไหม้เพราะนอนใกล้ทีวีแล้วไอ้แสงจากทีวีเนี่ยมันเผาหน้าเขาจนครึ่งอย่างนี้เลยฮะคือไหม้ทั้งหน้าครับเพราะเขานอนดูนั่งดูทีวีมีเอาไว้หลายๆที่ในโรงรถไปไหนก็ต้องดูคือเหมือนเป็นยาเสพติดเลยครับซึ่งอันนี้มันสะท้อนว่ามันไม่ได้เกิดจากตัวเขาเองนี่ว่ามันเกิดจากมีคนชักนำเขาและคนที่ชักนำเขามันไม่ใช่คนจำนวนมหาศาลแต่มันเกิดจากคนที่ขึ้นเวทีผมก็เลยยังคงเชื่ออยู่ว่าไม่ว่าเรื่องศาสนาหรือเรื่องปัญหาภายในบ้านเมืองเราเป็นเรื่องของคนที่เป็นแกนนำแต่มันก็มีคนที่เชื่อจริงเชื่อจังแล้วก็เขาคิดว่าความรู้ความเข้าใจทางการเมืองก็มาจากตัวเขาเองมาจากประสบการณ์ที่เห็นจริงในพื้นที่มาจากการต่อสู้และพี่สันก็คงมีโอกาสได้สัมผัสคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรทั้งหมดเวลาคุยกับคนเหล่านี้คุยยังไงด้วยท่าทีแบบไหนฮะผมคุยด้วยท่าทีอยากรู้อยากเห็นการที่เราแสดงท่าทีอยากรู้อยากเห็นและมันไม่ใช่เป็นการแสดงท่าทีมันเป็นความอยากรู้อยากเห็นที่อยู่ในสัญชาตญาณของผมอยู่ในลักษณะนิสัยของผมผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราไปคุยอย่างอยากรู้อยากเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้างไหนเขามีความอยากที่จะอธิบายเขามีความสุขที่จะได้อธิบายให้เราฟังเพราะเราฟังอย่างอยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วอะไรที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ไม่แสดงออกเพื่อจะได้ฟังให้ครบจบสิ้นจนเราฟังครบหมดแล้วมีอะไรที่เราคิดต่างเราพยายามจะถามว่าผมเห็นว่าอย่างนี้นะช่วยอธิบายหน่อยทำไมถึงไม่เป็นอย่างที่ผมคิดเขาก็จะอธิบายตามความเห็นของเขาซึ่งผมก็ไม่มีสิทธิ์จะไปคัดค้านเพราะเขาเห็นเขาอย่างนั้นเขาเชื่อของเขาแบบนั้นแล้วมาถึงจุดนึงผมถึงกับคิดว่าผมไม่จำเป็นที่จะต้องขุดคุยอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยถึงเวลาพอเวลาผ่านไปมันพิสูจน์ว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงแล้วพอถึงเวลาอีกทีนึงไอ้ที่คิดว่าไม่จริงมันดันกลับมาจริงใหม่อีกครั้งนึงยกตัวอย่างง่ายๆนอกเรื่องหน่อยนะครับผมเคยไปอิสราเอลเนี่ยหลังคาอิสราเอลเนี่ยหลังคาบ้านเนี่ยมันจะมีแท้งน้ำสีดำอยู่ส่วนนึงอีกส่วนหนึ่งสีขาวเงี้ยมีคนอธิบายผมก่อนว่าเนี่ยสีดำของปาเลสไตน์สีขาวของชาวอิสราเอลก็เชื่อเขาก็เขาเป็นข้าราชการของกระทรวงผมก็เชื่อเขาแล้วพอผมไปอีกทีนึงตอนที่ผมแบบเหมือนไม่คนมีความรู้แล้วผมอธิบายน้องๆที่ไปด้วยกับผมเอ้ยพี่รู้เนี่ยสีดำเนี่ยเป็นของปาเลสไตน์ที่มีเด็กคนนึงมันเกิดและโตที่นั่นบอกไม่จริงพี่ไม่เกี่ยวหรอกจะสีดำสีขาวก็ไม่ได้จำเป็นต้องแยกเป็นแล้วผ่านอีกสี่ห้าวันเจอนักการศาสนาชาวยิวเองเลยเขาบอกจริงสีดำของปาเลสไตน์ตกลงเราจะเอาไงเนี่ยเคยรู้ว่าจริงแล้วกลายเป็นไม่จริงแล้วกลับมาเป็นจริงอีกครั้งนึงมันก็เลยสะท้อนว่าเวลาเราจะเรียนรู้อะไรเนี่ยบางทีแบบถ้าเรารู้ไม่จริงปั๊บเราพลาดเลยแล้วเราก็ไม่มีทางรู้แล้วว่าจริงๆแล้วมันจริงหรือไม่จริงผมก็เลยเพื่อให้มีชีวิตปลอดโปร่งผมเลือกที่จะไม่ดิ้นรนที่จะแบบว่าตาลีตะเลือกเพื่ออยากจะรู้อยากจะเห็นใครบอกผมฟังใครบอกยังไงผมก็ฟังไว้ทั้งหมดแหละแต่ผมก็เลือกที่จะจริงๆมันกลายเป็นชีวิตที่ไม่ปลอดโปร่งเลยนะกลายเป็นคนแบบว่าเคลือบแคลงสงสัยในผู้คนทั้งหมดไปเลยครับแล้วเขาก็บอกเอ๊ะพวกวางเฉยทางการเมืองแบบนี้นี่ไม่ค่อยรู้สึกเห็นอกเห็นใจประชาชนไม่ค่อยได้อินกับการเมืองประเทศชาติก็จะไม่ค่อยไปไหนเพราะมีอย่างพี่สันเนี่ยเยอะไม่ใช่ ผมทำหน้าที่ของผมครับครับผมหน้าที่ของผมมีอะไรบ้างหน้าที่คือเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้การศึกษากับบุตรหลานซึ่งเป็นหน้าที่หลักซึ่งอันนี้ก็ใช้เวลามากแล้วครับแล้วก็ใช้พลังเยอะแล้วแต่เวลาที่เหลืออยู่อีกผมก็ทำหน้าที่ผมเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ทำหน้าที่เล่าเรื่องผมก็พยายามเล่าเรื่องแบบที่ผมเห็นว่าถูกต้องและเหมาะสมแบบของผม
ไม่ได้แปลว่าผมละทิ้งหรือไม่ใส่ใจผมใส่ใจในแบบของผมแล้วผมทำหน้าที่ของผมแล้วครับผมไม่เห็นด้วยกับคนที่มาหาว่าคนที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเป็นคนที่ไม่เอาไหนเป็นคนเหลาะแหละเป็นคนไม่ช่วยเหลือสังคมผมว่าไม่จริงก็บอกประเทศมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นดังนั้นเราต้องเป็นพลังหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆหรือว่าบอกว่าให้คนอื่นทำกันไปแล้วเดี๋ยวพอได้ผลประโยชน์เราไปกับเขาด้วยผมไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆครับครับแต่ผมไม่ได้ไปประท้วงกับเขาแต่ผมก็ทำหน้าที่ของผมอยู่ครับทีนี้สมัยวัยหนุ่มพี่สันผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญของประเทศไทยมา14ตุลา16นี่ยังเป็นมัธยมอยู่ใช่ไหมฮะมัธยมปลายครับม .6 ม .8 ของยุคนั้นแต่สวัสดิ์เขาเรียกม .6 6ตุลา19นี่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วปี1ครับครับตอนนั้นทำอะไรฮะในประวัติศาสตร์ช่วงนั้นคืออาจจะเป็นด้วยเหตุที่ว่าผมมีลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองสูงครับคิดแบบตัวเองชอบและทำอะไรในแบบที่ตัวเองเห็นว่าดีแล้วแล้วโดยไม่ค่อยสนใจด้วยว่าคนภายนอกเขาจะตำหนิตีเตียนว่ายังไงครับตอนนั้นผมชอบเพลงสากลชอบเพลงฝรั่งเป็นจังหวะที่สังคมไทยกำลังต่อต้านวัฒนธรรมอเมริกันขับไล่ฐานทัพอเมริกันแต่ผมนี่มีอารมณ์ประมาณใส่เสื้อผ้าแบบอเมริกันไว้ผมเล่นดนตรีร้องเพลงแบบอเมริกันแบบนี้ก็เป็นที่หมั่นไส้ของคนที่มีสำนึกทางการเมืองมีความเข้มข้นในการเคลื่อนไหวต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกงล้อที่เคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์แต่ผมไม่ต้องการเป็นกงล้อเหล่านั้นผมต้องการเป็นกงล้อของผมเองผมต้องการเคลื่อนไหวแบบของผมเองเพราะฉะนั้นอย่างเวลาเขามีเรียกไปประท้วงกันให้ผละห้องเรียนผมก็ผละแต่ผมก็เลือกที่ไปซ้อมดนตรีไม่ได้ไปประท้วงไม่ไปประท้วงแล้วเขาก็ว่าเป็นไอ้พวกไม่มีสำนึกทางการเมืองไอ้พวกจักรวรรดินิยมอะไรแบบนี้ครับความรู้สึกตอนนั้นถ้าบรรยายเป็นเพลงนี้ประมาณเพลงไหนครับพี่สันNo one will know what it's like to be a bad man, to be a sad man. Behind blue eyes, no one will know what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies.ประมาณว่าใครมันจะไม่เข้าใจเราใช่ไหมครับเขามองตาเราเขาจะเข้าใจดวงตาคู่นี้เหรอใครจะไม่เข้าใจการถูกเกลียดใครจะไม่เข้าใจการถูกดูถูกเหยียดหยามทีนี้ประเทศไทยเดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมาถ้านับจาก6ตุลา19ก็เป็นเวลา30กว่าปีร่วงผ่านมาถึงขนาดนี้แล้วฮะทั้งร่วงทั้งร่วงเนี่ยผ่านกันมายาวนานในสายตาผู้อาวุโสไม่อยากจะบอกอายุเลย50เศษนะฮะมองย้อนกลับไป56บอกก็ได้ครับเอา56ก็56 เห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาแล้ววันนี้เขาก็กลับมาทะเลาะเบาะแว้งกันอีกตัวละครบางคนก็กลับมามีบทบาททางการเมืองไทยอีกมองย้อนกลับไปพี่สันเห็นอะไรฮะคือผมเคยบอกกับตัวเองและบอกกับเพื่อนฝูงไว้เลยนะว่าผมยังไม่เคยจำได้เลยว่านายกรัฐมนตรีคนไหนได้ทำอะไรเอาไว้ที่มันสามารถเอามาจดจำได้มันจะจำได้แต่เรื่องแบบว่าคุณสฤทธิ์ธนรัตน์คือนายกรัฐมนตรีผ้าขาวม้าแดงก็หนักไปทางชู้สาวจอมพลถนอมกิติขจรก็เคยเป็นคำว่าทรราชมาถึงคุณธานินทร์ไกรวิเชียรจำได้แต่ว่าเป็นหอยมีเปลือกรัฐบาลหอยรัฐบาลหอยมาถึงนายกชวนมาถึงบิ๊กจิ๋วมาจนถึงทุกคนจนมาถึงทุกวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลอันไหนที่จะทำให้เกิดเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่ประชาชนจะจดจำได้ที่มันเป็นโลเป็นพายอ่ะมันมีแต่เรื่องแบบนี้แบบเป็นผ้าขาวม้าแดงเป็นหอยเป็นอะไรผมนึกแบบว่าถ้าผมเป็นนักการเมืองแล้วผมสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งจนได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะบริหารประเทศแล้วเน้นเรื่องเดียวบอกว่าผมจะแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเรื่องเดียวรัฐมนตรีทั้งหมดผมจะไม่ยุ่งเลยขอกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเดียวผมจะทุ่มเงินทุกอย่างไปกับการศึกษาอย่างอื่นเป็นไปตามเดิมกลาผมเคยทำอะไรก็ทำแบบเดิมไปก่อนจะไม่ไปยุ่งไม่ไปอะไรกับเขาเลยแต่ขอจะทำแล้วว่าเมื่อผ่านไปคนอาจจะจำได้ว่าเฮ้ยยุคที่มาโน่มันเป็นนายกนะมันได้แก้ไขปัญหาการศึกษาอย่างจริงจังแล้วผมก็เลยมานั่งดูถ้าเราแก้การศึกษาได้นี่คุณเอาแค่ถ้าเราทำให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศนี้มันมีคุณภาพใกล้เคียงกันพอสมควรเลยนะบ้านผมอยู่รามินทาผมก็ไม่ต้องเอาลูกไปเรียนถึงสามย่านถ้าผมไม่ต้องเอาลูกไปเรียนสามย่านผมก็ไม่ต้องปลุกลูกตีสี่ผมกับครอบครัวก็ไม่ต้องกินข้าวกันในรถ
ครอบครัวก็มีความแก้ปัญหาการจราจรติดขัดแก้ปัญหาเชื้อเพลิงแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมแก้ปัญหากวดวิชาถ้าผมทำเรื่องการศึกษาอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันยังเป็นโลเป็นพายกว่าเพราะฉะนั้นคุณพิญโยถามว่าผ่านประวัติศาสตร์การเมืองไทยมา 30-40 ปีเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังไหมไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเลยเห็นแต่แบบกลับไปกลับมาในเรื่องเดิมๆคือเรื่องแบบประมาณว่าตกลงกันในห้องปิดประตูไว้พอเปิดประตูห้องออกมาต่อหน้าสาธารณะก็พูดโครงการอุดมคติอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่ตกลงกันไว้หลังห้องเนี่ยเราประชาชนมันเหมือนอัลบั้มของศิลปินคนหนึ่งชื่อเรจิน่าสเปกเตอร์เขาชื่อชุดว่า What We Saw From The Cheap Seatเราเห็นอะไรจากที่นั่งราคาถูกๆไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมไอคนตีตั๋ว 7,000 เห็นลิงไซส์เลยเห็นแบบนิ้วโซโล่ยังไงแต่ผมตีตั๋ว 1,000 นึงเนี่ยอยู่ไกลสุดเห็นไม่ขีดไฟเห็นมดชีวิตการผ่านการเมืองผมมีความรู้สึกเหมือนผมตีตั๋วราคาถูกสุดน่ะเห็นไกลๆไม่รู้ก็ทำอะไรกันมีหลายคนที่พักพวกคุณผมมาตีตั๋ว 7,000 บาทเข้าไปอยู่ข้างหน้าเลยแต่ถึงเวลาจริงแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรเพราะสิ่งที่มาเล่นบนเวทีเราไม่เห็นว่าหลังเวทีมันตกลงอะไรกันไว้ครับแต่ที่โกรธกันเป็นฟืนเป็นไฟก็ตั๋วราคาถูกที่มองเห็นไกลๆแค่หมอกและควันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเราจะอยู่ท่ามกลางตั๋วใกล้ตั๋วไกลแต่มองอะไรไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าใครทำอะไรกับใครในสภาวะแบบนี้ยังไงฮะบอกคนรุ่นใหม่ๆได้ไหมฮะมันเหมือนที่ผมย้อนพูดไปที่เรื่องไออิสราเอลเรื่องไอ้ดำกับขาวครับปาเลสไตน์แท้งน้ำเนี่ยคือบางทีนะถ้าเราเรียนรู้มากใฝ่รู้มากกลับกลายเป็นติดลบก็ได้เพราะไอ้ที่ใฝ่รู้มากเกิดดันรู้ผิดๆมาทั้งหมดเลยครับเพราะมันไม่มีโอกาสเข้าไปที่หลังห้องมันจะทำให้เรารู้ผิดๆไปซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเพราะรู้ผิดเสียเวลาไปครึ่งชีวิตแล้วรู้ผิดๆมาตลอดเลยแล้วถามว่าถ้าเราเปิดประตูเข้าไปหลังห้องได้ครับยังไม่แน่ใจด้วยว่าเราจะรู้จริงหรือเปล่าด้วยเพราะเขาตกลงกันหลังห้องเนี่ยเราได้ยินข้อตกลงแต่เราอ่านใจไอ้คนที่ตกลงกันไม่ออกอีกครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ผมก็ตอบคำถามนี้ไม่ได้เราจะทำยังไงดีครับทีนี้ตอน20 30อาจจะถึง40มันยังใจร้อนขี้ยั่วกันอยู่พอถึง50 56ใกล้ๆจะ60แล้ววุฒิภาวะมันทำให้อารมณ์ความรู้สึกมุมมองที่มีต่อโลกต่อผู้คนมันเปลี่ยนไปไหมฮะคือเวลาคนมาถามเรื่องการเมืองหรือเรื่องการจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยนะพอถึงจุดนึงผมคิดว่ามันไม่มีคำตอบแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตาลีตะเหลือกดิ้นรนต่อสู้ไปเพื่อให้ได้สิ่งอะไรเหล่านี้มาผมดิเนี่ยชอบมีลักษณะว่าปล่อยให้มันเป็นไปวันๆนึงเป็นไปตามไม่ใช่ไม่ทำหน้าที่นะผมทำหน้าที่เต็มที่อย่างสมมติผมจะเล่นคอนเสิร์ตผมทำเต็มที่เลยแต่คนดูไม่มาเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะแบบว่าช่วยไม่ได้ก็แค่คอนเสิร์ตพูดง่ายๆนะผมตำน้ำพริกอยู่ที่บ้านเนี่ยผมตำเต็มที่เลยนะผมนี่ไปซื้อวัตถุดิบจากตลาดมาคั่วอย่างดีตำอย่างดีที่สุดเลยแต่พอตำเสร็จแล้วคนกินบอกไม่อร่อยผมก็โหก็อีแค่แกงมัสมั่นหม้อนึงเท่านั้นเองแต่ตอนทำนี่ผมตั้งใจอย่างเต็มที่ปัจจุบันผมใช้ชีวิตแบบนี้ตอนทำน่ะผมทำดีที่สุดแต่เวลาผลลัพธ์กลับมาผมก็ใช้คำพูดนี้ก็ไอ้แค่แกงมัสมั่นหม้อนึงก็ไอ้แค่คอนเสิร์ตนึงก็ไอ้แค่รัฐบาลนึงก็ไอ้แค่ประเทศนึงจะอะไรกับมันชีวิตทุกวันนี้ปัจจุบันอย่างที่ต้องขอย้ำนะแต่ผมทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่นะแต่ผมแบบจะไม่ไปตั้งความหวังกับผลลัพธ์มันหรอกครับไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดนี่มันเพลงอะไรฮะไม่ใช่เพลงอะไรครับระยะหลังผมชอบคิดแบบนี้หมายความผมนึกไม่ออกว่าเพลงอะไรแต่ผมตั้งใจใช้ชีวิตของผมอยู่แบบนี้ในระยะนี้ครับครับแล้วมีความสุขดีไหมผมกลับไปอย่างนี้มากกว่าผมกลับไปศรัทธาแบบว่าคนทำงานอย่างพี่สืบนะคะเสถียรอย่างกนกพงษ์สงสมพันธ์อย่างหม่อมเชนปริญญากรวรวรรณคนที่แบบว่าไม่ละเห็นว่าเขาออกมาต่อสู้ทางการเมืองแต่เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างพี่สืบทำหน้าที่อย่างเต็มที่ผมอาจจะไม่เห็นตัวจริงของเขาเพราะไม่ทันตอนเขามีชีวิตอยู่แต่หม่อมหลวงปริญญากรเนี่ยผมเห็นชีวิตเขาจริงๆและมีการรู้จักกันอย่างส่วนตัวด้วยเขาก็อาจจะมีสำนึกทางการเมืองอะไรของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาร้องแร่แขกระเชอเขาทำหน้าที่เป็นช่างภาพถ่ายภาพสัตว์ป่าหน้าที่ก็คือต้องหาเสือดาวให้ได้หาเสือโคร่งให้ได้ว่ามีอยู่80ตัวในป่าเมืองไทยจะได้เอามาแจ้งให้กรมป่าไม้รู้ว่าคุณต้องเพิ่มงบนะไม่งั้นเสือโคร่ง80ตัวอยู่ไม่ครบผมถ้าถามว่าอยากเป็นคนอย่างไหนผมอยากเป็นคนแบบคนประเภทนี้ทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่แต่ไม่ได้มาหวังผลว่ารัฐบาลจะต้องให้เหรียญกล้าหาญอะไรครับครับแต่งไว้หนึ่งเพลงพี่เชนครับขอสักหน่อยได้ไหมฮะลิงทมกระโจนไพรเชนตามไปเชนอยู่ที่เล่นเขาตามไปดูลิงคงอยากรู้
ำไมนึกถึงภาพเขาอะเชนนอนคนเดียวริมลำธารตั้งหลายวันไม่เจอใครพบคนได้ไงที่นี่ที่ไหนใช่เมืองกรุงก็มีคนเข้ามาบางคนมาเที่ยวชมไพรมาแล้วก็ไปอิ่มอกอิ่มใจป่าเขียวขจีแต่เพลงมันไปอีกยาวเล่าเรื่องในพรมในพระอันนั้นตอนลิงเลยครับนี่ลิงพิศาลร้องอย่างนี้ลิงว่าทีนี้เราเปิดรายการกันด้วยอยุธยาและเพลงพิศาลก็บอกว่าอยุธยานี่มันร้าวฉานแตกร้าวจากภายในกลับมากรุงรัตนโกสินทร์เพื่อที่จะปิดรายการนี่ตกลงรัตนโกสินทร์วันนี้มันร้าวจากที่ไหนฮะมันร้าวที่คนเนี่ยมันไม่ได้ร้าวที่ตัวกรุงอะไรทุกอย่างที่เราเห็นเป็นปัญหาในโลกเนี้ยเผลอร้อยละร้อยเลยมันเกิดจากตัวคนไม่ได้เกิดจากศาสนาไม่ได้เกิดจากตัวตึกมันร้าวเพราะตอนคนสร้างนะมันแบบว่าอ๋อยกเว้นอย่างเดียวเองยกเว้นธรรมชาติอ่ะยกเว้นภัยธรรมชาติอันนั้นก็อยู่นอกเหนือความควบคุมของพวกเราใช่ไหมครับครับครับที่เหลือทั้งหมดมันมีอัลบั้มของจอร์นเลนนอนชื่อชุด Wall and Bridges ที่หน้าปกเป็นจอร์นเลนนอนใส่แว่นเยอะเลยนะครับและจอร์นเลนนอนเขาเขียนไว้ว่า3ใน4ของปัญหาของโลกเราทั้งหมดเนี้ยมาจากความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครับเขาเขียนไว้อย่างเงี้ยฮะคือคนยึดมั่นถือมั่นมากไปประมาณถ้าพูดแบบพระนะครับคงประมาณนั้นน่ะยึดว่าเป็นของตัวเองอยากเป็นเจ้าของมันก็เลยครับครับหมดเวลาฮะจะให้เล่นปิดท้ายรายการ1เพลงพี่ซันจะปิดท้ายด้วยเพลงอะไรฮะคือเพลงอยู่อยุธยาเนี่ยผมเล่ามาตลอดว่าอยุธยาเป็นยังไงผ่านประวัติศาสตร์มันยังไงเคยอยู่ดีกินดียังไงแต่ตอนสุดท้ายมันเป็นแบบอยุธยาคันไทยไม่มีควายผูกน้ำไหลแต่ปลาไม่อยู่อยุธยาคันไทยไม่มีควายผูกน้ำไหลแต่ปลาไม่อยู่ผมจะร้องวนอย่างนี้อยู่แค่นี้จนค่อยๆเฟดเอาไปเลยครับเพราะว่าต้องการตอกย้ำว่าอยุธยานั้นปัจจุบันคันไถนั้นมีอยู่แต่ไม่มีควายมาผูกแล้วน้ำมันก็ยังไหลอยู่แต่ปลาก็ไม่อยู่ปลาย้ายไปอยู่พวก7 Eleven Tesco Lotus อะไรแบบนี้หมดครับไม่อยู่ในแม่น้ำลำคลองในทุ่งนาแล้วครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับคุณมาโนชพุทธานผมพินโยไตรสุริยะธรรมาลาไปออกเดี๋ยวจะให้เล่นอะไรสุขทิ้งท้ายอะไรก็ได้ฮะไปแล้วครับสวัสดีครับท้ายสนุกๆไว้ฮะhiding like a fool You know it's just your foolish pride Layla